ยังอยู่ที่ถ้ำผาเด่นรอบสองญาติโยมเห็นความงดงามหลายๆอย่างมันไม่ถ่ายให้โยมดูเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้อาจารย์ไม่ส่งสิ่งสวยงามมาให้ดูสวยงามมากเลยถวายความเคารพหลวงตาอันนี้ตุสิตาตุสิตาดุสิตเนี่ยดูคือมีอะไรที่สวยงามอลังการมากโอ้บุญญาบารมีครูบาอาจารย์เนาะต้นไม้แต่ละต้นนี้มีคุณค่าหาคุณค่าไม่ได้มีคุณค่ามากแล้วก็เอามาติดตั้งไว้อย่างเหมาะเจาะเหมาะสวยงามเนี่ยต้นไม่เล็กๆเลยนะนี่ต้นนี้บะเริ่มเลยโอ้โหเอามาได้อย่างไรก็สรุปคำว่าบารมีธรรมครูบาอาจารย์อะไรจะเกิดก็เกิดจากบุญญาบารมีทั้งนั้นญาติโยมท่านสร้างบุญไว้มีญาติโยมเอามาถวายท่านอลังการงานสร้างต้นไม้นี้ก็เป็นต้นไม้ที่เขาเรียกว่าล้อมเนาะล้อมมาต้นไหนไม้ต้นไหนทรงสวยทรงสวยงามท่านก็ให้เขาเอามาล้อมมาก็มาติดตั้งมีมุมให้หนุ่มสาวไหมแอบถ่ายรูปอุตส่าห์แอบมาแล้วมีมุมมาให้หนุ่มสาวแอบถ่ายรูปมุมอุตส่าห์แอบมาแล้วทางนี้ยังไม่เคยลงไปโอ้มีแต่ต้นไม้เรายังไม่เคยลงได้ครั้งแรกน้องเล่นพอน้ำมันก็ไม่ระวังแล้วผมใช่เป็นปิงเกอร์สเปนเกอร์น้ำหยดมีหมดเลยครบโอ้ดูแลต้นไม้อย่างสวยงามประตูสวรรค์ถ้าบอกว่าสวรรค์ไม่มีนี่ไงประตูนี่ประตูสวรรค์ประตูสวรรค์เมื่อกี้ชั้นดุสิตอาจารย์ดูต้นไม้ที่เขาวางแผนไว้แหละคุณค่าเนาะคุณค่ามหาศาลต่อไปต้องกลายเป็นมรดกโลกแล้วอย่าตองไว้ลาหูอมจันทร์ใช่ไหมข้างบนเหมือนพระอะไรพระอินทร์และพระวิษณุนั่นนะพระอินทร์พระอินทร์
ั้นเจ็ดสูงมหาลาสิกาโอ้โหดูสิเจ็ดชั้นอ๋อแล้วก็เต่ามีหูด้วยนั่นไงหูต้องมาพามาเที่ยวแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวจะจัดทัวร์มาเลยมาสัก10คันตู้ได้เนี่ยต้องมาเที่ยวอย่างนี้เดี๋ยวอย่างนี้ถวายเทียนก่อนเข้าพรรษาเดี๋ยวจะมาถวายเทียนสัก9วัดได้นะสาธุสาธุอันนี้ลูกหลานพระยาเต่าเหรอฮะถูกหวยบ้างไหมถูกหวยบ้างไหมถูกบ่อยไหมไม่มีดวงค่ะอ้าวลูกหลานยังไม่ให้อ่ะฮะแต่ให้สายบุญค่ะให้สายบุญนะสาธุสาธุโอ้ลูกหลานพระยาเต่าก็รู้ตัวว่าไม่มีดวงด้านนี้ค่ะก็เลยไม่ค่อยใส่เหมือนกันเหมือนค่ะเอาบุญสาธุสาธุดาวดึงนั่นน่ะที่พระอินทร์เมื่อกี้น่ะพระอินทร์นอกเมื่อกี้ปกครองสวรรค์เช่นดาวดึงพระพุทธเจ้าอยู่ดุสิตใช่พระโพธิสัตว์อยู่ดุสิตในวันอะไรวันเปิดโลกอ่ะจากท่านไหนครับดาวดึงเพราะว่าดาวดึงนี่มีสวรรค์เป็นสวรรค์ที่เทวดาอยู่กันเยอะถ้าดูสิที่มีไม่เยอะไงหมายถึงว่าผู้ธรรมดาเป็นนางฟ้าเนาะอยู่ดูสิเหมือนกันท่านลงจากดูสิมาถ้าขึ้นไปดูสินี่เทวดาชั้นดาวดึงขึ้นไปไม่ได้พระพุทธองค์เมตตาสงเคราะห์ตรงนั้นก็เลยลงมาที่ชั้นอื่นลงมาชั้นนั้นได้ใช่ใช่ต้นไม้ที่เราเห็นโอ้ท่านทำสร้างสิ่งแวดล้อมให้สมดุลด้วยค่าใช้จ่ายต่อวันเฉพาะระบบน้ำนี่ก็ไม่ธรรมดานะค่าใช้จ่ายระหว่างวันนี้ตอนนี้ยุ่งพอมีระดับในคนที่คนดูแลพวกทุกอย่างนะระดับในคนใช่ต้องเป็นต้องคนว่าได้นะครับโอ้ไม่ได้นะต้องเป็นเบื้องบนด้วยต้นนำมาจากต่างประเทศเนี่ยมาเราไม่มีเลยต้องมีI'm
เดี๋ยวจะชวนครูบาอาจารย์มากันอาจจะเยอะเดี๋ยวเลือกวัดเลือกวัดเราไว้วัดหนึ่งวัดธรรมสองใจได้จะขาดได้ได้เองเดี๋ยวที่ขาดก็วัดหนึ่งที่พักที่วัดมีสองวัดโกวัดวัดวัดสองแก้วกับวัดธาตุน้อยเพราะว่าวัดขอบแก้วเป็นวัดที่หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาพักตรงนั้นค่ะโอ้สี่ข้อบูรณะโอเคเจอสาวสาวเกียงคอยสระบุรีเลี้ยวขวาอ้าวเสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์โอ้โหคือมึงวัดถ้ำพระเด่นสกลนครต้นไม้ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากอันนี้ต้นไม้ขนาด4คน5คนอบใหญ่มากมาจากไหนเอ่ยมาจากบุญบารมีครูบาอาจารย์จะพามาเที่ยวใครสนใจยกมือขึ้นจะพามาเที่ยวนะเดี๋ยวให้กลับไปก่อนก่อนเข้าพรรษาเดี๋ยวจะพามาถวายเทียนเข้าพรรษาที่ถวายเทียนพรรษาที่ภาคอีสานจะพาญาติโยมมาเที่ยวมาเยี่ยมชมดูเป็นวัดที่สวยงามมากธรรมชาติร่มรื่นมีไม้เก่าๆเนาะไม้เก่าๆที่ตามเลือกสวนไร่นาต่างๆที่เขาถวายมาเนาะต้นหนึ่งห้าหกคนโอบก็มีหายากมากต้นไม้แบบนี้หายากมากเหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์ว่าประเทศไทยเราเนาะมีต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้อยู่ยังมีกี่คนโอบพ่อจ๋าฮะยังมีกี่คนโอบหกถึงเจ็ดคนนั่นน่ะต้นใหญ่มากเลยอ่ะขนาดคนยืนตัวจิ๋วๆเลยน่ะเนี่ยจันรุษก็ไม่ใช่เล็กๆนั่นน่ะดูดิโอ้
ลูกหลานจะได้มาดูว่าอะไรมันต้นใหญ่ขนาดนี้เลยพ่อมันมีต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอบ้านเมืองเราเป็นพวกต้นยิ้วตุ๊กตาน้อยตุ๊กตาน้อยเป็นเจ้าภาพค่ะในการสร้างพระประธานนะคะนมัสการค่ะพระอาจารย์อันนี้ร่วมทําบุญหนุ่มกองใหญ่100บาทจ้ะเป็นเหรียญพระอาจารย์ประกรณ์กันตะวิโรหรือว่าพระครูปลัดอุดมวัดเจ้าวาดวัดที่นี่หรือว่าจะเลือกเป็นพระพุทธรูปยอดธงก็ได้ค่ะถ้าเป็นเจ้าภาพ1กองใหญ่100บาทแต่ถ้าเป็นเจ้าภาพ1กองเล็ก20จะเป็นพระปิดตาก็ได้เป็นฝ้ายผูกแขนก็ได้ค่ะพระอาจารย์ร่วมทําบุญได้ค่ะในการสร้างพระประธานจะมีพิธีเทหล่อในวันที่2มิถุนายนนะคะมณฑลพิธีจะอยู่ลานจอดรถด้านล่างนะคะสถานที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานของทางวัดก็คือห่างจากที่จอดรถไปประมาณ500เมตรขออนุญาตนะคะพระอาจารย์ได้เลยค่ะมุทนาสาธุนะคะขอพระนะคะเลือกเลยจ้ามีให้เลือกเป็นเหรียญพระอาจารย์ประกรณ์กันตะวีโรเจ้าวาดแล้วก็เป็นพระอาจารย์ประกรณ์กันตะวีโรมุมจีบสาวคอยอะไรนะคอยก้อนคำคอยก้อนคำจ้ำหาแดงอย่างนี้อาจารย์คอยก้อนคำถ้าทางเหนือเขาจะใช้คำว่าอะไรฮะก้อนคำคือคนที่ก้อนคำนึกไม่ออกก่อนขออนุญาตนึกก่อนกลัวผิดก้อนคำนี่คือคนที่รักเนาะก้อนเงินก้อนทองความหมายเนาะผู้หญิงที่รักก็ได้อย่างสมมุติว่าถ้าภาษาทั่วไปถ้าเป็นคนรักก็คอยน้องนางคอยอะไรก้อนคำคำมันเป็นคำพยาของเขาใช่ไหมใช่ค่ะก้อนคำไม่ใช่ทองคำแต่เป็นก้อนคำที่รักที่สุดภาคอีสานนี่คำว่าพยาเยอะผู้จักตนผู้จักตนผู้สิ่งไม่เสียก็คือผู้จักตัวผู้จักตนของตัวเองไม่มีอะไรไม่เสียเท่านี้แล้ว
นาะเนี่ยอยากได้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยทำได้ดีมากทำได้สวยมากสร้างได้สวยงามจริงๆน้ำนี่ไหลไปถึงไหนเนี่ยเนาะไหลกลับลงไปข้างล่างหรือเปล่าสร้างได้สวยงามสาธุค่ะสาธุค่ะได้ภาพเยอะไหมฮะเดี๋ยวคนช่วงนี้คนขึ้นลงไปลมสาบไหมวะลมพัดลมพัดลมโชยสาบกล่าวถึงลือฮะเหมือนลั่นลือเหมือนข่าวลือเสียงข่าวลือหรือว่ายังไงอย่างนี้นะนี่ลมสาจะลงนิมนต์เลยครับอ๋อสาธุครับสวัสดีครับพระธรรมพระเด่นอ้าวขอบคุณครูบาอาจารย์เด่นพระธรรมพระเด่นถ่ายหน่อยไหมถ่ายหน่อยไหม